สบายดีหลานน้อยห้องป.21และป.22หมดทุกคนนะลูกเนาะมื้อนี้มาพบกับสาวครูน้ำตาลอีกแล้วเป็นแนวใดเฮียอยู่เฮืออยู่ซ่านนะลูกสบายดีบ่ได้พากันรักษาสุขภาพบ่ช่วงนี้อากาศจะอยากเปลี่ยนนะลูกเนาะบางมื้อก็เย็นบางมื้อก็ร้อนนะลูกเนาะอากาศเปลี่ยนเฮ็ดให้พวกหลานนั้นอาจจะสุขภาพก็เปลี่ยนอาจจะเป็นไข้เป็นหวัดนะลูกเนาะต้องได้พากันรักษาสุขภาพในเด้อช่วงนี้น่ะอย่าสู้กินน้ำเย็นหลายเด้อเพราะว่ามันเริ่มเข้าเนี่ยย้ำหนาวแล้วนู้นลูกเนาะพากันรักษาสุขภาพแน่มื้อนี้สาวครูขออนุญาตเด้อที่ว่าสาวครูนั้นบ่ได้ใช้ผ้าปิดปากสาวครูบ่ได้ออกไปนอกสาวครูอัดคลิปอยู่เฮือนผู้เดียวเนาะลูกเนาะมื้อนี้สาวครูจะพาพวกหลานมาทวนคืนวีซ่าคุณสมบัติเนาะลูกเนาะบทที่1และบทที่2ผ่านมานั้นสาวครูได้สอนพวกหลานผ่านมาแล้วบทที่1และบทที่2มื้อนี้สาวครูจะพาพวกหลานมาทวนคืนเนาะลูกเนาะทวนคืนเพื่อหยังเพื่อเกี่ยมสิงประจำเดือนตุลาก็คือเดือน10เนาะลูกเนาะพวกหลานพร้อมแล้วบ่ที่จะเข้าสู่บทเรียนกับสาวครูก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนั้นสาวครูอยากขอให้พวกหลานนั้นตั้งใจฟังครูอ่านคำถามและตั้งใจฟังครูตอบคำถามให้ฟังเนาะลูกเด้อไปเบิ่งพร้อมๆกับสาวครูเลยตั้งใจฟังเด้อและตั้งใจเบิ่งที่สาวครูซี้เนาะลูกเนาะคำถามและคำตอบข้อที่1เวลาพวกหลานย่างตามทางควรย่างเบื้องใดเวลาพวกหลานย่างตามทางพวกหลานควรย่างเบื้องใดตอบเวลาย่างตามทางควรย่างเบื้องขวาเวลาย่างตามทางควรย่างเบื้องขวาข้อที่2การนำไส้ทางย่างที่ถูกต้องแม่นหยังตอบการนำไส้ทางย่างที่ถูกต้องแม่นบ่นำไส้ทางย่างเป็นบอนจอดรถขายเครื่องมัดซัดและอื่นๆข้อที่3สิ่งที่กีดขวางในการนำไส้ทางย่างมีอย่างใดมีใครตอบได้บ่โอ้สาวครูฮู้แล้วมีคนตอบได้สาวครูสมเสยเด้อเพราะว่าสาวครูเคยสอนผ่านมาแล้วนะลูกเนาะเก่งหลายเก่งหลายตอบสิ่งที่กีดขวางในการนำไส้ทางยางมีคือรถที่กำลังจอดอยู่ขายเครื่องตามทางยางลิ้นตามแคมทางสัตว์เลี้ยงและอื่นๆสิ่งที่กีดขวางในการนำไส้ทางยางมีคือรถที่กำลังจอดอยู่ขายเครื่องตามทางยางลิ้นตามแคมทางสัตว์เลี้ยงและอื่นๆข้อที่4การย่างตามทางควรระมัดระวังอย่างใดตอบการย่างตามทางควรระมัดระวังคือห้ามไล่แลนหยอกกันอยู่ตามทางยางสังเกตเบิ่งทางหน้าทางหลังทางซ้ายขวาทางข้างและเบิ่งอันตรายในขณะกำลังย่างการย่างตามทางควรระมัดระวังคือห้ามไล่แลนหยอกกันอยู่ตามทางย่างสังเกตเบิ่งทางหน้าทางหลังทางซ้ายขวาทางข้างและเบิ่งอันตรายในขณะกำลังย่างลูกน้องข้อที่5เวลาหลานเห็นครูควรเฮ็ดแนวใดข้อนี้สาวครูฮู้เนาะว่าพวกหลานควรจะฮู้ดีเนาะเวลาที่พวกหลานเห็นสาวครูพวกหลานควรจะเฮ็ดแนวใดเนาะลูกเนาะตอบเวลาพวกหลานเห็นครูควรย่อมือนบพร้อมทั้งกล่าวคำว่าสบายดีเวลาพวกหลานเห็นครูควรย่อมือนบพร้อมทั้งกล่าวคำว่าสบายดีข้อ6เมื่อย่างไก่หน้าครูและผู้ใหญ่ต้องเฮ็ดแนวใดตอบสาวครูเบิ่งดูมีผู้ตอบได้บ่ยังจื้อบทเรียนเฮาอยู่บ่อตอบได้หมดทุกคนเลยเก่งๆๆแสดงว่ายังจื้อบทเรียนได้อยู่ตอบเมื่อย่างไก่หน้าครูและผู้ใหญ่ต้องค่อยๆย่างและก้มหัวลงน้อยนึงเมื่อย่างก่ายหน้าครูและผู้ใหญ่ต้องค่อยๆย่างและก้มหัวลงน้อยนึงข้อที่7การเคารพนับถือครูแม่นหยังตอบการเคารพนับถือครูแม่นการแสดงถึงมารยาทและความรู้บุญคุณต่อครู
การเคารพนับถือครูแม่นกันแสดงถึงมารยาทและความฮู้บุญคุณต่อครูข้อที่8นักเรียนเคารพนับถือครูแสดงออกคือแนวใดนักเรียนเคารพนับถือครูแสดงออกด้วยพฤติกรรมและมารยาทที่ดีเว้าจ๋ากับครูสุภาพอ่อนโยมนักเรียนเคารพนับถือครูแสดงออกด้วยพฤติกรรมและมารยาทที่ดีเว้าจ๋ากับครูสุภาพอ่อนโยมนะลุงเนาะข้อนี้สาวครูกับฮู้ว่าแต่ละคนแม่นตอบได้หมดทุกคนนะลูกเนาะเพราะว่าเฮาเคยเรียนผ่านมาแล้วนับตั้งแต่ข้อที่1หาข้อที่8แม่นพวกหลานเคยเรียนผ่านมาแล้วเนาะมาข้อนี้แม่นการทวนคืนของเฮาแม่นได้หมดเพียงเท่านี้ของวิชาคุณสมบัติบทที่1และบทที่2ต่อไปแม่นให้พวกหลานนั้นฟังครูอ่านเข้าไปฟังครูพาอ่านหลายๆเทื่อเนาะลูกเนาะต้องได้ฟังหลายๆเทื่อบ่แม่นว่าฟังเทื่อเดียวแล้วเนาะลูกเนาะแล้วเฮายังจะได้ไปเฮียนํากันทาง Google Meet ไปทวนนํากันอยู่ทาง Google Meet อีกเนาะลูกเนาะถ้าว่าพวกหลานนั้นบ่เข้าใจคําถามข้อใดหรือว่าบ่เข้าใจคําตอบตัวใดแม่นให้ติดต่อพัวพันหาเสาครูได้24ชั่วโมงเนาะลูกเนาะเพราะว่าตัวนี้เป็นคําถามทวนที่เฮาจะออกเสียงในเดือนตุลาเนาะลูกเนาะทุกคนต้องได้ทวนเนาะและเข้าฟังครูอ่านคำถามและคำตอบหลายๆเทื่อบ่แม่นฟังเทื่อเดียวแล้วพวกหลานจะเก่งเป็นไปบ่ได้เด้อต้องได้เข้าไปฟังครูหลายๆเทื่อสักครู่อยากจะฝากว่าพวกหลานอยู่เฮืออยู่ซ้านพักกันรักษาสุขภาพแน่เพราะว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนเนาะลูกเนาะเดี๋ยวเป็นหวัดเป็นไอเนาะลูกเนาะเดี๋ยวบ่มีแรงเรียนหนังสือได้กินข้าวกินน้ำหลายๆฟังความพอความแม่อยู่เฮืออยู่ซ้านบ่ให้คัดให้สนเพิ่นพากันตั้งใจเรียนเพิ่นใช้หยังเพิ่นบอกหยังก็ฟังเนาะสิ่งสำคัญก็คือสาวครูบ่อยากให้พวกหลานลิ้นโทรศัพท์บ่อยากให้พวกหลานลิ้นโทรศัพท์เนาะบ่อยากให้เบิ่งการ์ตูนบ่อยากให้ลิ้นเกมบ่อยากให้เบิ่งคอมรักษาสายตาจากตัวเองเนาะรักษาสายตาตัวเองเวลาที่พวกหลานเฮียนพวกหลานเฮียนจากสาวครูทาง Google Meet แล้วพวกหลานก็จะไปเฮียนตามปื้มแบบเฮียนเนาะลูกเนาะสาวครูอยากจะฝากคํานี้แหละในการทวนคืนของเฮาแม่นจบเพียงเท่านี้ต่อไปให้พวกหลานไปเฮียนกับสาวครูทาง Google Meet มื้อนี้สาวครูขอกล่าวคำว่าลาไปก่อนขอขอบใจบ๊ายบาย